ถ้าพูดถึงกฤษฎาจีนะวิชลนะและสุพัฒนพงษ์พันมีชาวต้องบอกว่าบุคคล2คนนี้มีสถานะที่ค่อนข้างพิเศษสักนิดหนึ่งต้องถือเป็นตัวแทนของเสาหลักอีกหนึ่งเสาที่สำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติคงพูดไม่ผิดนะครับดังนั้นทุกจังหวะก้าวของกฤษดาของสุพัฒนพงษ์ในฐานะตัวแทนเสาหลักที่สำคัญอีกหนึ่งเสาของรวมไทยสร้างชาติจึงถูกถอดรหัสทางการเมืองค่ะปฏิเสธไม่ได้ทันทีที่คุณกฤษดาลาออกจากรมช.คลังมีคำถามจะมีปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันไหมและทันทีที่สุพัฒนพงษ์ลาออกจากสมาชิกพรรคและรวมถึงกรรมการประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติคำถามที่ตามมาก็คือจะมีปัญหาภายในพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณพิรพันธ์หัวหน้าพรรคยืนยันว่าไม่มีแต่ในสังคมการเมืองเขาก็ตั้งคำถามสวนทันทีจริงหรือดังนั้นเราจะไปถามแกนนำอีกคนของรวมไทยสร้างชาตินั่นก็คือคุณวิทยาแก้วพลาดัยค่ะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับเรื่องของคุณกฤษดาไม่ได้รับการบอกกล่าวกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับเรื่องที่จะขายก๊กขายก๊อกอะไรต่อมีอะไรไม่ทราบข่าวมาก่อนเลยครับก็มาทราบข่าวมาตอนสื่อเริ่มออกข่าวเมื่อวานช่วงบ่ายอ๋อช่วงบ่ายเพราะสื่อเริ่มออกจึงรู้กันในจังหวะนั้นหัวหน้าพรรคก็ไม่รู้มาก่อนเลขาพรรคก็ไม่รู้มาก่อนนะฮะผมเข้าใจทั้งสองท่านไม่ทราบมาก่อนครับครับใจของท่านรัฐมนตรีอย่างเดียวครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะในทางการเมืองคุณกฤษดามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้แต่กระบวนท่าในการที่จะตัดสินใจในการที่จะลาออกมันควรจะมีการบอกกล่าวกับทางพรรคก่อนหรือไม่อย่างไรครับจำเป็นไหมคะที่จริงมันถ้าพูดแบบคุณนายว่าก็ถูกครับแต่ว่าต้องทราบนะครับว่าท่านกฤษดาท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองแบบผู้เอาครับท่านก็อยู่กับข้าราชการแล้วก็เพื่อนชวนมาให้เป็นรัฐมนตรีจากปลัดกระทรวงการคลังทำงานมาไม่มีปัญหาอะไรตลอดระยะเวลา7 เดือนครับแล้วก็ท่านตัดสินใจกับผมคิดว่าท่านก็คงมีเหตุในการตัดสินใจซึ่งผมก็มาอ่านพอเรื่องการแบ่งงานรัฐมนตรีก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกครับอ๋อครับคือไม่เห็นอ่านแทบตายคำสั่งแบ่งงานมันจับได้ประเด็นเดียวก็คือนี่ก็คือปมเดือดของคุณกฤษดาว่ากันนั่นเถอะถูกไหมในเราวัดความรู้สึกของเราเองนะถ้าเราเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเสาหลักของกระทรวงการคลังนะเพราะรัฐมนตรีว่าการท่านเป็นนายกไม่มีเวลามาดูแลครับงานทั้งหมดก็ถูกอยู่ที่ท่านกฤษดาในการดำเนินการทั้งหมดนะครับแล้วมาถึงวันดีคืนดีก็เอามาปรับทุกอย่างหมดพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าอย่างนี้ผมคิดว่าคุณกฤษดาก็ต้องช็อกนะไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนั้นนะแต่ท่านก็คงตัดสินใจนะตามอารมณ์ความรู้สึกซึ่งท่านก็คงมีศักดิ์ศรีของท่านนะโอเคมีศักดิ์ศรีมีหลักการของตัวเองแต่ศักดิ์ศรีและหลักการนั้นมันก็แยกออกจากมารยาทการอยู่ร่วมกันนะทำไมแกไม่บอกอย่างน้อยหัวหน้าพรรคหรือเลขาพรรคสักคนนึงให้รู้มาก่อนว่าตัดสินใจอย่างนี้นะผมก็เรียนคุณดนัยเบื้องต้นว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองพวกผมนะไม่ใช่นักการเมืองท่านคิดท่านเป็นข้าราชการท่านรู้สึกว่าแต่เพราะว่าท่านสนใจเลยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครท่านจะได้เลยไม่ต้องบอกใครถ้าเป็นข้าราชการนะเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าท่านมันก็โดนปลดชั้นลดตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้ว่ามาลดมาเป็นรองผู้ว่าก็ไม่ต้องปรึกษาปลัดกระทรวงนะลาออกได้เลยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าโอเคเข้าใจดูคำสั่งแบ่งงานเข้าใจเลยว่าปมเดือดและตัดสินใจไขก๊อกเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันโอเคคำถามอันนี้ดูจากคำสั่งแบ่งงานโอเคค่ะมันเห็นชัดอย่างอื่นเราก็ไม่รู้โอเคถามท่านดีโอเคเมื่อสักครู่เราเอาคลิปของท่านนายกเศรษฐามาเปิดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งจับได้ตอนหนึ่งนะท่านบอกว่าไอ้เรื่องแบ่งงานกันอย่างไรมันก็คุยกันมาก่อนแล้วนี่ผมก็เลยชักงงแสดงว่าตอนที่เพื่อไทยเข้ามาขอแลกกระทรวงเอาช่วยว่าการกลาโหมมาแลกกับช่วยว่าการคลังและเราก็ปฏิเสธระหว่างนั้นช็อตนั้นระหว่างการเจรจาต่อรองกันพรรคเพื่อไทยคล้ายกับพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่แลกก็ได้เขาจะเพิ่มน้ำตีช่วยคลังแต่การแบ่งงานเนี่ยมันก็ต้องปลดงานออกจากตัวคุณกฤษดาไปให้กับช่วยว่าการคลังคนใหม่ที่มาจากเพื่อไทยนะ
ขาบอกว่าเขาบอกกล่าวกันก่อนแล้วมันจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ตรงๆเลยนะครับอยู่ไหนนะครับครับผมไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครเคยบอกผมเรื่องนี้มาก่อนเลยตามข่าวคราวจากสื่ออย่างเดียวว่าเขาอยากได้กระทรวงกลางทั้งหมดแล้วจะไปแลกกับรัฐมนตรีช่วยอะไรนะกลาโหมกลาโหมผมก็มันแปลกๆว่ามันไม่เข้าหูมาเลยแล้วก็หัวหน้าก็ไม่เคยแจ้งเรานะแล้วคุณกฤษดาก็ไม่เคยแจ้งว่าเขามาต่อรองอะไรดูการทำงานของท่านกฤษดาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยผมเชื่อว่าไปได้ดีกับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมครับจะเป็นเพราะจะเป็นลูกม่อมาเลยนะครับตอนข่าวนี้ไม่เคยออกมานะครับไม่เคยออกมาพูดคุยกันแล้วไม่มีครับครับเวลาดีลเรื่องอย่างนี้ใครเป็นคนดีลครับหลักหัวหน้าเลยครับคนเดียวหรือเปล่าฮะถูกต้องครับครับทีนี้คุณกฤษดาเนี่ยเป็นที่รู้กันนะพูดกันตรงๆไม่ต้องกักไม่ต้องบังคุณกฤษดาเนี่ยถือเป็นตัวแทนของเสาหลักที่สำคัญ1เสาของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อคุณกฤษดาเกิดความไม่พอใจน้ำตีว่าการที่มาจากเพื่อไทยถึงขนาดไขก๊อกมันจะเกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือไม่ไอ้ตรงนี้มองอย่างไรครับค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เพียงแค่ว่าท่านหัวหน้าก็ต้องปรึกษาหารือกับทางโน้นอยู่นะครับว่าการสนใจแบ่งงานของรัฐมนตรีว่าการเป็นนโยบายหรือเป็นอารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นะถามไปดูกันสักหน่อยนะครับค่ะมารยาทครับผมจะไปรู้มากก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ได้ฐานะที่ไปถามครับเรื่องสนุกหน้ากันท่านคนตรงไปตรงมาต้นแน่ครับครับเชื่อว่าคุณพีรพันธ์น่าจะไปถามท่านนายกและถามคุณพิชัยถามกันตรงๆคุณคิดกันอย่างไรที่แบ่งงานกันอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเชื่อว่าจะถามนั่นดูนิสัยท่านพีรพันธ์ท่านคงเนี่ยท่านถามเนี่ยผมได้ใช่ไหมที่คบกันมาเอากันอย่างนี้นะคุณวิทยาคุณพีรพันธ์สไตล์แกเนี่ยกล้าถามแน่และถ้าได้คำตอบมาแล้วจะทำอะไรได้ล่ะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วได้คำตอบมาแล้วจะทำอะไรได้ไม่ว่าเขาจะตอบมาอย่างไรหรือไม่ว่าเขาจะไม่ตอบก็ตามนะจะไปทำอะไรได้นายกพูดก็ทำท่าเหมือนจะคุยกันได้อะไรยังต่อรองกันได้อย่างนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าคุณสื่อได้เดี๋ยวต้องรีบผมฟังหางเสียงที่ตามสื่อนะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้อ่านข่าวโดยตรงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเดินไหนคือถ้าไปรื้อการแบ่งงานใหม่คุณพิชัยก็เสียไปที่ตอนที่ตอบตอนแรกบอกแบบนั้นว่าให้ไปคิดใหม่ให้ไปทบทวนแต่พอนักข่าวถามว่าอย่างนี้ถ้าทบทวนแบบนี้ต้องไปทบทวนแบ่งงานไหมเขาบอกถ้าเรื่องแบ่งงานเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คงจะไม่เข้าไปคุณพิชัยท่านนายกจะไม่ยุ่งมันก็น่าจะชัดอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าเรื่องแบ่งงานถ้าไม่แบ่งงานทบทวนใหม่มันก็เหมือนเดิมเท่าเดิมก็คุณกฤษดาคงไม่อยู่อยู่แล้วล่ะค่ะถูกไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณกฤษดาในฐานะที่เป็นตัวแทนเสาหลักที่สำคัญเสาหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติไปมีปัญหากับคนของเพื่อไทยถึงขนาดต้องไขก๊อกมันจะมีปัญหารอยร้าวฉานระหว่างพรรครวมรัฐบาลด้วยกันไหมครับตรงนะคุณใดๆนะครับไม่ต้องการเหมือนกันคุณกฤษดาท่านเข้ามาวันที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการที่ว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้อยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินะถูกต้องเราไปเชิญท่านมารับตำแหน่งก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับครับตอนในเรื่องของความผูกพันระหว่างพรรคกับคุณกฤษดาเนี่ยผมคิดว่าพรรคต้องยืมมือท่านมาทำงานในท่านเรื่องที่ท่านสามารถทำได้ดีครับเนี่ยได้ภาพพรรคก็ดีเพราะความผูกพันลึกๆ กับพรรคนี่จะมีมากผมคิดว่ามันไม่เหมือนผมที่อยู่กับพรรคมันต้องเริ่มต้นครับโอเคเข้าใจนะเป็นคนที่ถูกเชิญเข้ามาครับครับแต่คราวนี้คืออย่างนี้ฮะไอ้ความผูกพันมากน้อยแค่ไหนระหว่างกฤษดากับพรรคก็เข้าใจได้แต่ที่สำคัญกว่าก็คือท่าทีระหว่างกันท่าทีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการแสดงท่าทีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันตรงนี้สำคัญกว่าครับคิดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมฮะจะมีปัญหาไหมจะเกิดรอยอะไรยังไงไหมคะผมคิดว่ารอท่านหัวหน้าสอบถามข้อเท็จจริงก่อนโอเคโอเคได้คือถ้าสันนิษฐานออกไปมันก็ไปกันยาวโอเคโอเคเราก็โตไม่ใช่เข้าใจวงแตกคืออย่างนี้
คุณวิทยาผมพูดเป็นธรรมชาติเลยนะในทางการเมืองที่เราเห็นกันมาโดยตลอดพรรคร่วมรัฐบาลถ้าจะมีปากมีเสียงสักนิดหนึ่งมันก็ต้องดูจังหวะจากคนจังหวะจากคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองขืนหือขืนอืมมีปากมีเสียงเยอะๆประเดี๋ยวจะซวยตั้งคำถามเยอะๆถามเยอะๆจะมีปัญหาเองประเดี๋ยวจะซวยดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยว่าสถานะของร่วมไทยสร้างชาติขนาดนี้เป็นยังไงมีของในมือมากน้อยแค่ไหนถ้าจะไปพูดกับพรรคหลักของรัฐบาลถูกไหมฮะอำนาจต่อรองขนาดไหนคะผมก็พรรคเราก็มีเป็นขนาดพรรคไม่ได้ใหญ่พรรคขนาดกลางครับรู้ว่ากำลังตัวเราดีว่าอยู่ระดับขนาดไหนเพียงไรครับครับว่าสิ่งที่เราให้ประจักษ์กับสังคมได้ก็คือเราเข้าร่วมรัฐบาลอย่างมีภารกิจในการที่จะทำงานครับผมคิดว่าคนของเราเข้าไปทำงานนี่ก็ไม่ประชาชนรับได้แล้วก็เชื่อถือได้ในความซื่อสัตย์สุจริตวันเรื่องหลังเรายังเป็นจุดขายโอเคโอเควันส่วนท่าทีความรู้สึกของคนร่วมรัฐบาลด้วยกันจะมีอะไรบ้างในของที่ว่ามันมีธรรมดาคุณนายนะโอเคเห็นมันชอบกันเห็นหน้าไม่ชอบกันโอเคถูกกันรวมไม่ถูกกันเรื่องธรรมดาโอเคดังนั้นระหว่างนี้จะพูดจะอะไรกันอย่างไรก็แล้วแต่ในทางการเมืองก็ต้องประคองกันไปก่อนประคองกันไปอย่างนี้แหละไปกันอีกคนหนึ่งสุพัฒนพงศ์สุพัฒนพงศ์เนี่ยดูคล้ายกับคุณพงศ์ผมเรียกแกคุณพงศ์คุณพงศ์ดูคล้ายกับไม่มีอะไรหัวเราะได้ทั้งวันนะครับแต่ทุกคนก็รู้ว่าสถานะของแกเนี่ยแกเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเสาหลักที่สำคัญเสาหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ๆแกจะมาทิ้งพรรคอย่างนี้ซะดื้อมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณสุพัฒนพงศ์นี่เป็นรัฐมนตรีพลังงานมาก่อนแล้วก็อยู่กับท่านประยุทธ์มานะครับครับผมก็เจอกับคุณพีรพันธ์ก็คงสนิทชิดเชื่อกว่าผมก็ไม่รู้จักท่านมาก่อนมาเจอท่านกันที่มาเจอที่พักเนี่ยครับแล้วก็ท่านถือว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็วันที่ท่านไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีท่านก็มาช่วยงานที่พักอยู่ครับเป็นประธานสสนะแล้วก็มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ครับแต่ช่วงหลังนี้ท่านก็เข้ามาพักน้อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะส่งข้อความแล้วก็ส่งไลน์สั่งงานแล้วก็ให้กำลังใจให้คำแนะนำทุกสสครับสสทุกท่านก็มีโอกาสไปขอคำแนะนำจากท่านเยอะครับผมที่สังเกตได้จากกลุ่มไลน์ที่ท่านตอบคนโน้นคนนี้ติดตามการอภิปรายคนโน้นคนนี้เพราะท่านก็เอาใจใส่อยู่ผมเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อวานเช้าๆจากเจ้าหน้าที่พักว่าท่านได้ยื่นเวลาออกก่อนนั่งไปหนึ่งวันครับก็คือยืดมันที่เจ็ดตามเวลาท่านมีภารกิจของท่านอันนี้ก็เราทราบแค่นั้นจริงๆคืออะไรครับครับครับแต่ปัญหาในพักไม่มีมาก่อนใช่ไหมคะคุณสุพันธ์ท่าพงกับภายในพักไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ท่านช่วงหลังท่านไม่ได้เข้าประชุมมาสักเดือนสองเดือนนะแต่ท่านก็ส่งไลน์ส่งข้อความมาไม่ได้เข้าประชุมในกลุ่มไลน์ขอสอนครับเรื่องนี้ในแวดวงการเมืองเขาก็ถอดรหัสกันเยอะคุณวิทยาเพราะว่าแบ็คกราวด์แกเคยเป็นทั้งประธานสสรวมไทยสร้างชาติเป็นทั้งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติแต่คราวนี้แกลาออกทุกตำแหน่งและลาออกจากความเป็นสมาชิกด้วยคือปลดของตัวเองปลดอะไรออกจากตัวเองหมดเลยมันก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันเยอะแต่ด้วยความที่แกเป็นตัวแทนเสาหลักที่สำคัญนะครับแกมาทิ้งพรรคอย่างนี้มันเป็นสัญญาณใครจะทิ้งพรรคด้วยหรือเปล่าเนี่ยจะมีตามมาอีกไหมคะยังไม่ได้ยินนะยังไม่ได้ยินว่าจะขาดเสาหลักผมก็ไม่ทราบตรงหน้าท่านจะคิดลาวก็มาทราบในสื่อลาวท่านทีเดียวว่าจะมีภารกิจท่านเยอะบังเอิญกฤษดาก็ดีสุพัฒนพงศ์ก็ดีและรวมถึงออยที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ดีล้วนเป็นตัวแทนของเสาหลักที่สำคัญของพรรคทั้งสิ้นจึงถูกวิจารณ์กันเยอะจึงถูกวิจารณ์กันเยอะทำไมถึงว่าทั้งสามท่านนี้ท่านกฤษดาน่าจะมาหลังสุดผมว่านะใช่แกมาหลังแต่แบบคุณออยน่าจะมาครับร่วมกับท่านพลเอกประยุทธ์นะท่านมาพร้อมๆกันนะท่านก็เป็นคนที่เริ่มต้นในการทำพรรคด้วยกันหรือว่าเป็นหลักของพรรคครับ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 จะส่งใครไปแทนคุณกฤษดาครับโควต้ามันยังอยู่ไม่ทราบครับ
เรื่องเกิดเมื่อวานยังไม่ทราบครับเอ้าโอเคคุณวิทยารอติดตามเป็นกำลังใจนะคะเหนื่อยนะครับรวมไทยสร้างชาติเหนื่อยนะครับเอ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณวิทยาคะครับสวัสดีครับรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะคุณวิทยาแก้วพระใดสรุปนะสรุปนะเรื่องคุณกฤษดาไข่ก๊อกเรื่องคุณสุพัฒนพงษ์ทิ้งพรรคหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและรวมถึงเลขาพรรคก็คือคุณขิงไม่รู้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้พร้อมข่าวเนี่ยแหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ